อันนี้เรามาดูวงจรชีวิตของไหมนะคะจนการกระบวนการผลิตไหมพื้นเมืองนะคะไหมก็จะเป็นตัวอ่อนตัวหนอนรังไหมก็ถึงกลัดออกมาเป็นเส้นไหมไหมก็กินใบหมอนนะคะแล้วก็กระบวนการถักทอแล้วก็สีย้อมไหมนะคะซึ่งได้นำสีเป็นครั่งนะคะสีแดงก่ำที่มาใช้ในการย้อมไหมก็จะมีขดไหมย้อมด้วยเคสีเหลืองขดไหมย้อมด้วยแก่นประดู่สีแดงนะคะแล้วก็มะเกลืออันนี้ก็จะเป็นลูกมะเกลือจะเป็นสีดำมะเกลืออันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการทอไหมจะเป็นลักษณะการแสดงเครื่องมือในการทอไหมนะคะแล้วก็กระบวนการเลี้ยงไหมนะคะจะเป็นที่เลี้ยงไหมแล้วก็ที่อยู่ของไหมนะฮะกระบวนการเลี้ยงไหมของวิถีแบบชุมชนแล้วก็เครื่องที่ใช้ในการสาวไหมนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการสาวไหมให้ออกมาเป็นเส้นนะคะแล้วก็กระบวนการถักทอไหมในรูปแบบต่างๆนะฮะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นกระบวนการขึ้นรูปเป็นไหมขึ้นมาหรือถักทอเป็นลวดลายแล้วก็เก็บไหมนะฮะต่างๆแล้วจนกลายเป็นผ้าไหมที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นั่นเอง